วันที่อัดคลิปเป็นวันที่31ตุลาค่ะวันนี้คือเทศกาลฮาโลวีน Minecraft ก็มีฮาโลวีนด้วยเช่นเดียวกันนะในฟาร์มวิทเทอร์สเกลตันของเราค่ะนี่มิวจะพามาดูมอดที่แรร์ที่สุดอย่างโอกาสออก 2.5% เฉพาะวันนี้วันเดียวในรอบปีนะคือเจ้าวิทเทอร์สเกลตันค่ะใส่หัวโคมไฟวัคทองถ้าเป็นหัวนี้อ่ะโอกาสออกคือ 22.5 เนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ค่ะจะแค่ 2.5% พามันดูได้เหรอแหมจะไม่มาได้ไงดูสิเห็นปะถ้าสวมฟักทองแกะสลักอ่ะไม่แรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าสวมโคมไฟฟักทองจะแร่แร่เลยแหละไปดูสิจะได้สักหัวไหมนะโอ้หนึ่งหัวค่ะว้าวนี่คืออะไรคะกดปุ่มแล้วกระโดดขึ้นรถรางให้ทันอิอิใช้เสร็จแล้วเก็บด้วยในเชสค่ะเป็นสิ่งที่มิวทำขึ้นกับคุณวันนบีเนาะเส้นทางเดินกลับบ้านที่ง่ายขึ้นค่ะใกล้ขึ้นมากๆกดปุ่มโดนให้ทันนั่นแหละทีนี้ก็ปล่อยมือร่วมด้วยช่วยกันทำค่ะเส้นทางนี้ตัดแบบเลาะพรุ่งเดียวถึงบ้านเลยพอเส้นทางมาประสานอีเธอร์เส้นทางเดิมเรารู้สึกว่ามันอ้อมค่ะมันอ้อมแล้วมันก็เลี้ยวโค้งกลับมาไงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถึงข้างหน้าเลยค่ะไกลมากๆเลยลงรถฮึบใช้เสร็จแล้วเก็บด้วยค่ะเก็บเขาไว้ในกล่องนี้อ่านป้ายใช้เสร็จแล้วเก็บด้วยเอาไว้ในกล่องกดปุ่มแล้วกระโดดขึ้นให้ทันนะใช่ค่ะฟาร์มวิทเทอร์ทางใหม่ใกล้มากนี่มีเอาหัววิทเทอร์มาตกแต่งตรงนี้แหละ วงบอกเลยว่านี่คือฟาร์มวิทเทอร์นะคะมาฮาโลวีนกันหน่อยแล้วถึงเช้า มาที่ต้มยานี้มาเอาอะไรไม่ต้องถามค่ะในวิชั่นก่อนเลยอันดับแรกอุตส่าห์จะพามาดูมอนเตอร์ฮาโลวีนแหมไม่เป็นไรนะมาดูเองก็ได้โอ้ใส่หัวฟักทองค่ะวันดีนายทั้งปีค่ะจะเห็นแค่วันนี้วันเดียวพามาดูก่อนให้ได้เห็นเนาะที่จริงก็อยากจะให้ไอรอนโกเลมใส่หัวฟักทองบ้างน่าจะน่ารักดีมาดูสิได้เท่าไหร่อ่ะหลังจากผ่านไปประมาณ1วัน1คืนโอ้ไม่ใช่กล่องนี้13,000หรือ13,000ต้องคูณ9ค่ะอู้แสนมิวมีระบบเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะคือการเปลี่ยนดอกไม้ที่มีค่ะให้กลายเป็นปุ๋ยแล้วเอาปุ๋ยไปอัดบล็อกที่คอมแพคเตอร์ให้ได้เป็นโบนบล็อกค่ะดีงามมีบล็อกไว้ก่อสร้างด้วยแหละนี่ไงค่อยๆมาเรื่อยๆค่ะดอกป๊อปปี้สีแดงมีประโยชน์เหลือเกินว้าวเรื่อยๆทำงานได้ดีคุณผู้ชมบอกว่าพี่ระวังฟ้าผ่าชาวบ้านกลายเป็นแม่มดนะไม่ต้องห่วงค่ะนับตั้งแต่ตอนก่อสร้างอยู่ก็ได้ติดตั้งสายล้อฟ้าไว้แล้วแล้วตอนนี้ทำให้เป็นเสาที่สวยขึ้นกว่าเดิมด้วยนู่นอย่าตรงนู้นก็มีด้านฝั่งนู้นสุดไกลๆก็มีค่ะทางด้านขวาก็มีเช่นเดียวกันแทบจะไม่มีโอกาสที่ฟ้าผ่าโดนชาวบ้านได้แน่ๆเพื่อนเหล็กของเราทำงานได้ดีเกิดมาไฟลุกท่วมนี่มันดีจริงๆเห็นแล้วก็ฟินค่ะว่าไงนะเหล็กดังนั้นค่ะแต่บินหาตามธรรมชาติก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่ามอนเตอร์เกิดค่อนข้างที่จะน้อยค่ะยิ่งคนเยอะมันยิ่งเกิดกระจายกันเนาะแลนดิ้งงามๆมาเข้าสู่ฟาร์มตรงนี้ดีกว่าน่าจะมีโอกาสเห็นมากกว่าค่ะเงี้ยลงมาข้างล่างเลยสว่างมากนี่แหละที่จะมีโอกาสเห็นมากที่สุดละอุ้ยก็ร่วมเกิดมาแล้วโอเคมีบล็อกทึบแสงเหลืออยู่เอ้ยนั่นไงเห็นไหมหัวฟักทองโอ้ตลกมีซอมบี้ใส่หัวฟักทองก็มีค่ะทึบแสงขนาดนี้การันตีความมืดโอ้น่ารักไหมคะใจถูกต้องเลยดูสิโอ้น่ารักมากอุ้ยนั่นเพิ่งเกิดมาใหม่มีหัวฟักทองด้วยค่ะนี่แหละนี่แหละวันเดียวในรอบปีมันต้องดูกันหน่อยแหละใช่ไหมมิวทราบมาว่าคุณวันนบีกับปายังสร้างทัดมาฮาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาสร้างอย่างนานเรียกว่านานสุดๆไปเลยก็ได้เอ็นชานหน่อยสิเมนดิ้งของดีจะไปดูก็ต้องรอกันหน่อยมีไม้ไหมมีไหมโอ้สปรูซ
ข้างหน้าของเราจะเป็นทัศมหาวิทยาลัยค่อยๆโหลดไปทีละนิดว้าวนี่ไงไม่ว่าจะเห็นกี่ครั้งก็ยังว้าวเริ่มต้นจากทางเดินน้ำตรงกลางค่ะนี่เป็นเทราคอตตานี่ไงเขาสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหกว้างใหญ่อะไรขนาดนี้นี่ใช่ไหมทัศมหาวค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมซูมดูโอ้โหเต็มไปด้วยเลนเทิลเลยคุณวรรณบีกับปลาย่างค่ะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาสุดยอดแห่งความขิงโอ้นานี้อะไรนี่เต็มไปหมดเลยเอาง่ายๆค่ะคุณวรรณบีบอกให้ปลาย่างเอาท้อนมาปักเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดแต่ปลาย่างปักด้วยเลนเทิลค่ะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะรื้อในอนาคตนั่นแหละอุ้ยดูนี่สิมันจะสวยไปไหนคำถามคือมิวจะเอาอะไรมาขิงกับเจ้านี่ได้ล่ะคะ คือโดยส่วนตัวมิวก็ช่วยหาแร่ควอตซ์สัก3รอบนะแต่มันก็ไม่พอค่ะคุณวรรณบีกับปะย่างไปหามาเป็น10รอบเลยแล้วคุณผู้ชมก็บอกมาค่ะว่าพี่ทำไมไม่แลกควอตซ์กับชาวบ้านทำไมเพิ่งมาบอกค่ะว่าแลกควอตซ์แลกกับชาวบ้านได้มันแลกได้ค่ะชาวบ้านสายเมสันน่ะโอ้แต่ว่าแลก1เอมเมอรัลด์ต่อ1ควอตซ์อ่ะบอกออฟควอตซ์อ่ะก็คุ้มอ่ะก็คุ้มอยู่นะโอ้โหอลังการไปไหนคะพอเข้ามาในนี้ค่ะเฮ้ยหันขึ้นไปข้างบนสิยอดโดมค่ะความซับซ้อนนี่มันอะไรกันสุดยอดไปเลยรายละเอียดคุณวรรณบีลงไว้ดีมากๆค่ะเห็นไหมลวดลายของแร่ควอตซ์ก็มีแต่ละอย่างจะเอาอะไรมากิ่งอ่ะจะกิ่งกับเจ้านี่ยังไงดีของตกแต่งน่ะมิวสร้างไม่เป็นหรอกสร้างเป็นแต่ของที่มีประโยชน์ใช้งานได้ค่ะโคมไฟที่วางไว้แบบเยอะมากๆนั่นน่ะคุณวรรณบีบอกว่าจะรื้อออกค่ะแต่เขาต้องการบางอย่างที่สำคัญเขาคือโคมไฟที่มองไม่เห็นชื่อว่าไหลค่ะการคราฟเนี่ยมันจะต้องใช้โกอิงแซกมิวเลยตัดสินใจที่จะทำฟาร์มหมึกแสงกันค่ะนี่คือหน้าตาของหมึกแสงค่ะน่ารักใช่ไหมการเกิดก็ง่ายมากๆค่ะในระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลค่ะวายที่63ในที่มืดก็คือต้องมีน้ำค่ะอย่างน้อย5บล็อกแล้วบล็อกที่รองรับข้างล่างค่ะเขาต้องเป็นไทป์ของสโตนไม่ว่าจะเป็นแอนดีไซต์ไดออไรท์ค่ะหรือแกรนิตก็นับว่าเป็นไทป์ของสโตนเนาะศึกษาข้อมูลมาแล้วค่ะเราจะสร้างฟาร์มที่สร้างง่ายค่ะมีประสิทธิภาพสูงแล้วไม่ต้องเอาน้ำออกให้มันวุ่นวายค่ะเพราะเห็นหลายๆที่ใช่ไหมเขาจะเน้นเพิ่มประสิทธิภาพของมันค่ะด้วยการเอาพื้นที่น้ำออกแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นโอเคนี่แหละน่าลงที่สุดมากๆเลยโอ้มีบันไดอย่านะไม่ได้ใส่ทองมานะยิ่งตายไวค่ะยิ่งเกิดไวจุดฆ่าจะต้องใช้แมกมาค่ะลองจินตนาการเล่นๆค่ะมีพื้นที่น้ำมีปลาหมึกเกิดมาจากนั้นให้ปลาหมึกเข้าสู่ระบบฆ่าเนี่ยถ้าให้ตกจากที่สูงใช่ไหมก็น่าจะตายไวที่สุดค่ะแต่มันต้องใช้พื้นที่ในการตกไงและต่อให้ตกโดนหินงอกหินย้อยค่ะมันก็ต้องห่างประมาณ 6-7 บล็อกอะปลาหมึกถึงจะตายแต่ถ้าเป็นแมกมาบล็อกอะทำดาเมจได้อาจจะไม่ตายไวเท่ากันตกจากที่สูงแต่มันก็ทำให้ระยะมันสั้นกว่าอะฟาร์มก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเข้าเวอร์ไปค่ะมิวได้ทดลองทำก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านี่ไงสิ่งที่จะทำค่ะก็เป็นแบบนี้นั่นเองพื้นที่ในตรงนี้ค่ะก็จะเป็นน้ำแล้วก็กระจกทึบแสงใช่ไหมนี่ค่ะมันมีหมึกแสงมาใช่ไหมแต่ต้องยืนในจุด FK ที่ถูกค่ะน้ำเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่6บล็อกค่ะ1 2 3 4 5แล้วบล็อกที่เป็นต้นน้ำคือบล็อกที่6ค่ะเราจะปล่อยให้มีน้ำไหลลงมาอย่างนี้เมื่อมีปลาหมึกเกิดมาค่ะหมึกก็จะแบบพุ่งปุ๊ดพยายามที่จะพุ่งไปหาน้ำใช่ไหมเขาก็จะร่วงลงข้างล่างค่ะเข้าสู่ระบบฆ่าของเรานั่นเองเริ่มสร้างกันเลยค่ะอยากกันไฟก่อนอีปิงเนเธอร์ไรท์พิกแอคค่ะลุยเลยแล้วกันดิ่งค่ะอย่าตายนะอย่านะเจออะไรไม่รู้ค่ะดิ่งอย่างเดียวไปค่ะลงไปตั้งแต่วัยที่63โอ้สูงแล้ว50แล้วค่ะลึกแล้ว นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องกินยากันไฟเปิดลาวาไหลมา โอ้ได้บ่อแล้วค่ะ
ความสูงแรกที่เราต้องใช้คือ y ที่63ตรงนี้เลยนั่นแหละได้ยินเสียงอะไรก็ตกใจกระต่ายเดินมาทักทายแครอทค่ะอุ๊ยอยากกินแครอทเสียใจนายขอบคุณค่ะกระจกทึบแสงค่ะวางก่อนเลยทึบไปเลยทีนี้ลงมาค่ะใน y ที่57ตรงนี้จะไม่ใช่อะไรเลยนอกจากฐานค่ะที่จะให้หมึกสปอนขึ้นมาได้จุดเกิดแค่นี้น้อยไปไหมเนี่ยวิวว่าจุดเกิดตรงนั้นมันดูน้อยไปค่ะทำอีกฝั่งดีกว่าตรงกลางเนาะ1 2 3 4 1 2 3 4ตรงนี้ค่ะไวดีแท้ยังโกงเลยนึกถึงปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกตัวไม่ใหญ่นี่คือบล็อกให้ปลาหมึกตกมาสัก2บล็อกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแมกมาบล็อกคอยรองรับนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็จะเป็นรางรถไฟแล้วก็ตามด้วยบล็อกรองพื้นปูบล็อกดีกว่า3 4 5 6 7กระจกค่ะความสวยงามล้วนๆกลางๆคือประมาณนี้จ่ายกระแสไฟเพื่อ power rail ของเราค่ะตามด้วยรางรถไฟค่ะแน่นอนก็ต้องเป็นระบบนี้แหละใช่ไหมการเก็บแบบไม่ต้องถามค่ะ Minecraft with Hopper แน่ๆอุ๊ยหมุนทางนี้เหรอโอเคโอเคค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เหมือนกันตอนแรกนึกว่าแบบมันจะมันจบตรงนี้พอดีอ่ะแล้วจะทำที่เก็บไอเทมตรงนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะบล็อกที่สำคัญที่สุดจะขุดบล็อกไหนก็ได้แต่ห้ามขุดบล็อกนี้อ่ะทำให้เป็นบล็อกอื่นที่เด่นชัดแล้วกันค่ะส่งไอเทมมาใช่ไหมก็ต้องเข้าสู่กล่องเก็บของโดยผ่านทางฮอปเปอร์ค่ะง่ายๆแค่นั้นเองอัดจึ๊บอัดจึ๊บได้อยู่แล้วค่ะแมปไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ได้สิคะระวังตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของ Minecraft ไม่ได้เพราะเขาจะมองไม่เห็นยังไงล่ะถ้าตรงนี้เป็นตำแหน่งของ Minecraft เราจะเห็น1บล็อกขยับ Redstone แถวแรกค่ะมาหน่อยขอให้ไฟถึงแค่นั้นก็พอละตรงนี้เลย Minecraft ค่ะเวลาที่เรา FK อย่างน้อยก็จะได้มีพื้นที่ตรงนี้ค่ะมองเห็นไงว่ามีรถรางวิ่งอยู่หรือเปล่านะหรือเกิดการติดขัดของระบบอะไรหรือเปล่านะประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปสำคัญมากการวางแท็บดอยังไงล่ะมิวใช้ตัวช่วยวางค่ะเป็นนั่งร้านเลยวางแท็บดอไปเลยค่ะถ้าอยากให้สวยก็เล็งดีๆหน่อยละกันถ้าวางแบบขี้เกียจค่ะคงเสร็จไปนานแล้วอันนี้คือแบบขอสวยสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะให้แท็บดอหันไปทางทิศเดียวกันค่ะแบบงามๆอ่ะดูดีใช่ไหมคะสวยสินะธรรมดาเปิดประตูให้หมดอย่าแล้วก็เอานั่งร้านออกไปเลยโครงสร้างฟาร์มปลาหมึกไม่ยากเลยค่ะมันง่ายมากๆเลยตอนแรกก็คิดหนักเอ๊ะเราจะต้องเทน้ำออกในระยะแบบ128บล็อกหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพสูงค่ะแต่ทีนี้มันไม่จำเป็นศึกษาข้อมูลมาแล้วแค่สร้างจุด FK ค่ะให้อยู่ในความสูงที่พอเหมาะแค่นั้นค่ะฟาร์มก็มีประสิทธิภาพสูงแล้วได้เวลาลงแมกมาบล็อกที่เตรียมมาเดี๋ยวนี้ขี้เกียจค่ะมีคาถาก่อสร้างแล้วปูบล็อกไม่เป็นละถ้าเป็นหมึกธรรมดาความมืดอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนะแต่ถ้าเป็นหมึกแสงค่ะเขาจะเกิดในที่ที่มืดสนิทเท่านั้นน่ะความมืดจึงสำคัญมากๆเลยเล็งบล็อกไว้ค่ะให้แม่นๆแต่ไม่ต้องเล็งก็ได้นะคือกระจกทึบแสงค่ะมันก็เป็นตัวบอกอยู่แล้วแหละว่าจะต้องขุดบล็อกตรงไหนเว้นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นตำแหน่งน้ำค่ะเริ่มไหลไปข้างล่างแล้วถูกต้องค่ะบล็อกที่รองรับเป็นไทป์ของสโตนถูกต้องเลยแน่นอนแหละชื่อสโตนขนาดนี้ใช่ไหมความมืดคือสิ่งสำคัญค่ะปิดอีกทีหนึ่งด้วยกระจกทึบแสงด้านบนเลยการอัปเดตขึ้นมาของกระจกทึบแสงมันดีมากๆเลยนะทำให้ฟาร์มเราอะดูโปร่งใสดูดีขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดอะอยู่คาดหวังว่ามันคงจะได้เยอะทำรังไว้ใส่สัก3แถวดีกว่า3รังเลยค่ะตรงนี้คือความสูงที่50ค่ะสุดบล็อกที่ระยะมอนเกิดได้คือ128บล็อกรอบตัวผู้เล่นค่ะเราต้องขึ้นไป FK ที่ความสูง178ท้ายนี้อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ Minecraft with Hopper ค่ะและตัวเก็บของเริ่มการหมุนเก็บได้อยู่แล้วคุณผู้ชมคะความสำคัญอยู่ที่ตรงกลางที่สุดของฟาร์มค่ะ1 2 3 1 2 3นี่ไงคือตรงกลาง FK ต้องกลางที่สุดอันไหนที่กลาง
ขึ้นไปเลยเอาให้สูงอารมณ์มันว่าถ้าขึ้นมาแล้วไม่อยากจะลงไปอีกอะ128บวก50 178นี่คือความสูงที่178ค่ะคือสูงมากก็คงอยากจะใช้ชีวิตอยู่สบายๆข้างบนนี้ใช่ไหมคะบินขึ้นมาเลยไม่ต้องขึ้นบันไดนี่หรอกสูงจะตายไปมิวคิดเผื่อเพื่อนๆทุกคนไว้แล้วใครจะมาเอฟเกก็ต้องเอฟเกได้อย่างสบายใจค่ะแปลงเนาะไมคราฟนี่เน้นสูงจริงสูงแบบผู้เล่นยังรู้สึกเสียวขนาดนี้ขนาดสร้างสิ่งต่างๆตามที่สูงบ่อยนะยังรู้สึกว่าเสียวดีที่ย้อมสีกระจกแล้วยังพอทำใจได้อุ้ยเออคุณผู้ชมน่าจะหัวร้อนในใจแล้วคิดว่าพี่ลืมเอาทอดออกนะค่ะเห็นแล้วอู้ลืมวางน้ำตรงนี้ด้วยนะเนี่ยต้องมาว่ายในน้ำเล่นเลยก็ว่าอยู่ทำไมรู้สึกว่าฟาร์มมันสว่างผิดปกติอะแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเออมืดได้สักทีมืดสนิทขนาดนี้ยังจะต้องหาความมืดกว่านี้อีกเหรอกด easy option ค่ะปกติระยะที่ผู้เล่นมองเห็น entity จะอยู่ที่ detail เนาะ 100% ค่ะแต่ถ้าเราปรับเพิ่มขึ้นค่ะก็จะมองเห็นมากขึ้นจัดไป 300% ในวิชั่นเลยทั้งนอนทั้งหมึกเสงเห็นหรือยังคะนี่คือจุด FK ที่ดีที่สุดตอนคืนนั่นไงมองเห็นเจ้าพวกสเกลตันไกลๆด้วยค่ะเอนดิตี้ที่อยู่ไกลๆเห็นไหมนั่นไงคะหมึกแสงเขาเกิดมาได้ในวิชั่นก็รบกวนเราเหลือเกินออปชั่นวิดีโอเซตติ้งค่ะแอนิเมชั่นมินิมอลเอาออกไปก่อนในวิชั่นเราจะดูนี้โอ้โหนั่นหมึกแสงกับนอนอุ้ยลาก่อนเอ็กซิลอดที่น่ารักเขากำลังจะโดนลาวาตายไปแล้วอ่ะโอ้ยน่าสงสารจริงๆมีคอปเปอร์อุ้ยมันต้องหาอะไรที่สุดยอดมองไกลไปมองไม่ค่อยเห็นไงคอปเปอร์จ๋าร่วมกับอเมทิสชาร์ดได้เป็นสปายกลาสเป็นคนดีกูเพื่อนมองไม่เห็นไงเลยคราฟไปเผื่อเพื่อนด้วยแหมเรื่องการชุบตัวเป็นคนดีนี่เก่งจริงๆปกตินี่ชั่วร้ายมากไงแต่ยอมรับเลยแหละรู้ตัวดีแต่ก็อยากเป็นคนดีกับเขาละนะเงบเด่นจริงๆไหนอู้มึงแสงซูมอีกโอ้โหเด่นมากไงความชัดนี่มันอะไรกันอุ้นนั่นไงหมึกแสงตามติดชีวิตหมึกแสงสิอุ้นนอนน่ารักนอนกำลังอยู่ในน้ำโอ้ยนอนล่วงไปแล้วนอนกำลังว่ายบนแมงม้าบอกแล้วนอนก็กำลังจะซีแงะแก่ในอีกไม่กี่วิไอ้ลาก่อน โอ้ยไม่รู้จะหัวเราะร้องไห้ดีคือฟ้ามันมีประสิทธิภาพนั่นแหละค่ะถึงดีใจที่มันใช้ได้โอเคกด F1 ซูมแบบไม่มีขอบสุดยอดไปเลยอู้นอนโอ้โหนอนลาก่อนคือฟาร์มมันมีประสิทธิภาพจริงๆอ่ะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยอ่ะโดนน้ำเหม็นแล้วก็สลายหายโตไปไมคัสก็วิ่งได้แบบปกติค่ะอู้มาอีกแล้วเพอร์เฟกต์ดีงามค่ะคือแบบเป็นการทำร้ายจิตใจคนรักน้อนเลยนะฟาร์มนี้ค่ะมิวพยายามผัดวันประกันพุ่งไม่ทำตลอดแต่เพื่อนบอกว่าอยากได้หมึกแสงอะก็เลยต้องมาทำไว้ดูสิน้อนที่ตายไปแต่ละตัวโอ้ยอยากร้องง่ายฟาร์มทำร้ายจิตใจคนรักน้อนเลยนะเนี่ยแต่ข้าน้อนแล้วดอกปลาหรือเปล่าฮะหรือดอกอะไรอะเฮ้ยข้าน้อนได้ของอะไรดีๆไหมอะน่าเสียดายค่ะค่าเอ็กซิลอดไม่ได้อะไรเลยอุตส่าห์ไปเช็คข้อมูลนึกว่าจะแบบจะได้ปลาจะได้อะไรมาเนาะเราจะได้เป็นฟาร์มแบบดับเบิ้ลเลยค่ะสองฟาร์มในที่เดียวแหมความคิดนี่มันอะไรกันนั่งฟินกันต่อค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วหูพฤติกรรมหมึกค่ะเขาชอบว่ายน้ำไปมาใช่ไหมแล้วชอบพุ่งค่ะการพุ่งนั่นแหละทำให้หลุดมาเลยมิวศึกษาข้อมูลมาแล้วศึกษามาอย่างดีมัวแต่นั่งฟินไงนอนบอกว่าข้าตายไปเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แล้วอ้าวนี่นายอย่าลีลานะจ๊ะอุ๊ย
ต่อให้ไม่ร่วงลงไปข้างล่างค่ะเดี๋ยวนะทำไมไม่ร่วงโอ้เผลอลืมเปิดประตูมาสิมาสิมาสิปึ๊บโอ้น้ำหมึกแสงค่ะแป๊บเดียวเองสองกองครึ่งแล้วอ่ะดูฟินฟินชิว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 เนี่ยคุ้มค่ะคุ้มคุ้มเลยแหละอย่างเงี้ยเท่าไรแล้ว16,000ค่ะคูณ9เข้าไปซะได้เยอะเป็นแสนแน่นอนเลยเช็คสิอีก8ชั่วโมงค่ะผู้เล่นตอนนี้มิวไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์คนเดียวนะมิวมีเจ้าหนี้ค่ะเป็นผู้เล่นอีก1คนจังโหลดเดอไหนหน้าอยู่ไหนหน้ามีไหมหน้าเอ๊ะเอ๊ะเก็บไว้ในไหนเด้ออ๋อนี่ไงบอกออฟโคค่ะแบบไม่ต้องถามว่าได้มาจากไหนฟาร์มวิทเทอร์สเกลตันค่ะเป็นแหล่งทานอย่างดีเลยกินเข้าไปซะเอาอาหารมาป้อนแล้วกินแล้วเหรอโอ้กินแล้วค่ะ14ชั่วโมงคือสูงสุดถ้าโยนได้มากกว่านี้ก็ดีนะเนี่ยฟาร์มแหล่งจะได้ทำงานได้เรื่อยๆค่ะแบบโยนไว้เป็น10วันนะกินฐานมหาศาลแน่นอนจะเหยียบย่ำหัววิทเทอร์อีกไหมค่ะได้นะแต่ยังแบบการเหยียบย่ำยังไม่สะใจค่ะต้องเอาหัววิทเทอร์มาใส่เพิ่มให้สุดทางทั้งซ้ายและขวาอุตส่าห์ไปฟาร์มมาหลายชั่วโมงเพื่อหัววิทเทอร์สเกลตันความแค้นล้วนๆค่ะที่ผลักดันให้ทำสิ่งที่งี่เง่าโง่เง่าได้ขนาดนี้มันก็ไม่โง่เง่าหรอกนะมันออกจะน่ารักน่ารักพร้อมกับแค้นเนี่ยยิ่งรักมากยิ่งแค้นมากสุภาษิตเขาว่าอย่างนั้นแหละมิวก็ไม่ได้แค้นวิทเทอร์สเกลตันเท่าไหร่นะเพิ่งฆ่าไป 4,800 ตัวเองค่ะเพราะว่าพ่อของนายเจ้าวิทเทอร์มันกล้าเรายังไงล่ะลูกกับจ๊อกอย่างนายก็เลยต้องมาเป็น คนแบบรับความแค้นแทนลูกสมุนลูกสมุนเป็นตัวแทนกันและกันมองแมวเยียวยาจิตใจโอเคค่ะเอพิโซดนี้เราทำฟาร์มหมึกแสงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเวิร์กมากๆเลยแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมสงสัยอะไรบางอย่างรูปนี้ค่ะแสดงพื้นที่ที่มอนเตอร์สามารถเกิดได้ขนาดไหนที่มอนเตอร์เกิดได้รอบตัวผู้เล่นก็ในระยะ16บล็อกก็จะมีแค่พวกม็อบที่อยู่ในสปอนเนอร์ค่ะกรงสปอนเท่านั้นเกิดได้อะไรอย่างเงี้ย24บล็อกจะเกิดแบบสุ่มๆ32บล็อกมอนจะอาจจะเริ่มไม่ขยับและอาจจะสุ่มการดิสปอนหรือว่าการหายไปค่ะสมมติว่านี่คือวงกลมขนาด128คูณ128ค่ะแล้วฟาร์มของเราเนาะเป็นจุดสีฟ้าค่ะอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยแล้วรอบๆข้างนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นผิวแล้วที่เหลือตรงนี้เป็นอากาศค่ะเป็นอากาศเป็นแอร์ก็คือแปลว่าพื้นที่การแอคทิเวตที่จะทำให้หมึกแสงเกิดมาได้อ่ะมันก็จะมีแค่ตรงนี้ค่ะหมึกแสงรอบๆข้างอ่ะมันเกิดไม่ได้ใช่ไหมก็จะมีแค่ตรงนี้แหละตรงนี้เลยอ่ะที่จะเป็นจุดรวมของหมึกแสงค่ะซึ่งมันดีมากๆคือถ้าคำนวณให้ไปจริงๆอ่ะฟาร์มจะแบบค่อนข้างที่จะดียอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเอาน้ำออกจากบริเวณบนพื้นผิวสักนิดหนึ่งเนาะหรือสร้างในทะเลทรายค่ะมันยิ่งจะเพอร์เฟกต์เข้าไปใหญ่เลยนี่คือเกม Minecraft ค่ะมันต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะอันนี้มิวยังไม่จริงจังเท่าไหร่นะยูทูบเบอร์ต่างประเทศค่ะเขาจริงจังมากๆในการคำนวณแบบให้มันเป๊ะจริงๆซึ่งก็ขอบคุณความรู้ค่ะที่แต่ละคนได้แบ่งปันกันขึ้นมาในชุมชน Minecraft เนาะโอเคลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ